เอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ชาวไทยทุกๆคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับผมกล้องเรดฟิลฮะเช่นเคยนะครับ มีเกมมาอัปเดตอีกแล้วนะครับเกมใหม่นะครับเกมยิงนะครับ FPS อีกแล้วนะครับไม่รู้ทำไมมาถี่เหลือเกินช่วงนี้มาถี่มาเอาล่ะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละฮะเข้ามาเจอแล้วครับโอเคนั่นก็คือเกม Line of Sight นะครับเป็นเกมแนว FPS นะครับแอคชั่นด้วยแหละมั้งครับเพราะว่าเกมนี้นะครับเป็นของ Playpark นำเข้ามานะครับในเครือของ Agesoft นั่นแหละมันนับถอยหลังแล้วครับอีก39วันประมาณเดือนหน้าเกินหน้ารอเล่นกันได้เลยนะครับเกมนี้สำหรับเกมนี้นะครับ เป็นเกมที่แปลกนะครับแต่ก็โอเคนะครับค่ายผู้พัฒนานี่ก็จะค่ายจากเกาหลีครับผมจำไม่ได้ว่าอะไร ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคอย่างที่คุณเห็นนะครับนี่คือหน้าเว็บไซต์ของเกม Line of Sight นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าเกมนี้มันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปที่ตัวละครของเกมเลยก็แล้วนะครับตัวละครของเกมนะครับจะมีทั้งหมด5ตัวละครคล้ายๆให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเป็นเล่นตัวไหนนะครับแต่ละตัวเนี่ยจะมีประวัติแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีความสามารถแตกต่างกันนะก็น่าสนใจอยู่นะครับและเกมนี้นะครับก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับเรียกว่าสกิลดีกว่ากับการใช้สกิลเขาจะเรียกว่าพลังพิเศษแต่ผมจะเรียกว่าสกิลแล้วกันนะครับสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมีให้เลือกนะครับเนี่ยนี่คือตารางสกิลของเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับ อย่างเช่นสกิลอันนี้แล้วกันสกิลอันนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเห็นในคลิปป่ะครับรอดูก็ประมาณอย่างนั้นแหละครับสกิลก็จะร่วงลงมาเป็นความสามารถของเกมนี้นะครับเวลาวิ่งไปก็ระวังอะไรร่วงใส่หัวตายนะครับ โอเคครับอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับของเกมนี้ผมคิดว่าทุกคนคงจะชอบเหมือนผมอ่ะก็คือระบบแต่งปืนนะครับเพื่อนๆหลายคนที่เคยเล่นไหมไอ้ Ghost Recon อ่ะ Ghost Recon ถ้าใครเคยเล่น Ghost Recon เกมนี้นะครับแต่งปืนได้เหมือน Ghost Recon เลยนะครับแยกชิ้นส่วนได้เลยโอเคนะแต่งลายปืนแต่งต่างๆอุปกรณ์ท่านในอ่ะของปืนอ่ะเหมือนก็รีคอนเลยคือส่วนดีของเกมนี้นะครับคนที่ชอบแต่งปืนผมว่ามีเยอะฮะแล้วก็เกมนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่เนาะสำหรับก็18บวกนะครับเกมนี้มีเลือดมีอะไรมากมายนะครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะไปเปิดตัวในงานแถลงเกมโชว์ได้มั้งนะเดาๆเอานะครับน่าจะไปเปิดตัวด้วยนั่นแหละโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาพับพูดความทำเพลงยาวอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูคลิปเทรลเลอร์กันดีกว่านะครับโอเคไปดูกันเลยThank you.
double kill, multi kill, ultra kill, unbelievable.โอเคนะครับจบไปแล้วครับเทมเลอร์โอเคก็ได้เห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็เตรียมตัวรอกันเล่นกันได้เลยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็เกม FPS นะครับก็ออกมากันเยอะมากนะครับก็ลองเลือกเอานะครับว่าคุณชอบคุณเองอ่ะชอบแนวไหนนะครับชอบแบบไหนมากกว่าก็ไปเล่นเกมนั้นนะครับเอาตามที่เราชอบดีกว่านะครับผมท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แบ่งเวลาเล่นเกมกันให้ดีๆนะครับอย่าให้เป็นผลเสียแก่เรานะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็มีอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีเกมอื่นเพิ่มมาผมก็จะอัปเดตอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้านล่างคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ